สวัสดีค่ะพบกับโบสาวบ้านสวนจากช่องพันไม้สไตล์วีโบนะคะคลิปนี้นะคะโบจะพาเพื่อนๆมาดูหญ้าข้างบ้านอีกตัวหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีนะคะต้นนี้ก็คือต้นปีบฝรั่งนะคะซึ่งก็จะเป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุอยู่ได้หลายปีต้นก็จะมีโคนแข็งนะคะตามต้นก็จะมีขนประปรายค่ะลำต้นจะตั้งตรงนะคะแล้วก็มีความสูงได้ประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะส่วนใบก็จะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงเวียนสลับรอบลำต้นใบเป็นรูปไข่กลับปลายใบมนหรือแหลมคนใบมนหรือสอบขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยหรือหยักเว้าใบกว้าง 1-3 เซนยาวประมาณ 3-16 เซนหลังใบและท้องใบเรียบลักษณะแผ่นใบด้านบนนะคะจะมีสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็กลางใบเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นสีขาวได้อย่างชัดเจนนะคะเรามักจะพบได้บ่อยในป่าที่รกร้างนะคะส่วนดอกนะคะก็จะเป็นดอกเดี่ยวนะคะจะออกตามซอกใบมีสีขาวมีกลีบดอก5กลีบปลายกลีบดอกก็จะแหลมนะคะโคนกลีบก็จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวค่ะปลายดอกจะแยกออกเป็น5แฉกนะคะแล้วก็ปลายกลีบจะแหลมนะคะกลีบจะมี5กลีบมีเกสรเพศผู้5อันติดอยู่ในช่อดอกยาวเท่าหรือเลยกลีบดอกออกมานะคะตรงข้างในตรงกลางนะคะก็จะเป็นเกสรเพศผู้นะคะตรงนี้นะคะก็อยู่ตรงกลางค่ะสำหรับดอกที่บานเต็มที่ก็จะมีความกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตรค่ะผลของหญ้าปีบฝรั่งลักษณะจะเป็นรูปทรงรีเมื่อแก่จะโป่งออกและโค้งลงผลแห้งและแตกได้เองภายในจะมีเมล็ดรูปรีจำนวนมากนะคะสำหรับต้นหญ้าปีบฝรั่งก็จะมีรสเฟื่อนร้อนนะคะเราก็สามารถนำสรรพคุณของเขามาใช้ได้นะคะเช่นนำมาต้มกับน้ำแล้วก็ทานนะคะกันโรคลมบ้าหมูไปสดตำให้ละเอียดแล้วก็ใช้อุดฟันที่ปวดได้นะคะหรือจะต้มทั้งต้นรับประทานแก้หอบหืดหรือแก้โรคกามโรคได้ค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะน้ำยางจากต้นเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมพาตได้ระคายเคืองต่อปากและคอฉะนั้นถ้าจะใช้ก็ห้ามที่จะให้โดนปากและเล็กคอนะคะและที่สำคัญก็คือห้ามสัมผัสดวงตาค่ะเพราะอาจจะทำให้ระคายเคืองและทำให้ตาเนี่ยบอดได้นะคะและนี่ก็คือประโยชน์แล้วก็โทษนะคะของหญ้าปีบฝรั่งนะคะที่โบนำมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้นะคะสมุนไพรเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะฉะนั้นถ้าจะนำมาใช้ก็ควรจะศึกษาให้ดีนะคะทั้งประโยชน์แล้วก็โทษของสมุนไพรชนิดนั้นด้วยนะคะ